วัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับครับกระดกกระดกครับมานะฮะเวลาเราพูดภาษาไทยเนี่ยควบกล้ำนะรอเรือรอลิงนะหอหีบสระอีเนี่ยต้องออกต้องออกให้มันชัดโอ้โหนาทีแรกก็เล่นนี้เลยมาดูไม่อ๋อเขาผ่านอันนี้มาแล้วเฮ้ยพูดถึงภาษาไทยอันตรายที่สุดมาแล้วเขาไม่มีอะไรจะเสียกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูทุกคู่วันนี้นะถ้าวัดประสบการณ์ของนักข่าวด้วยกันเนี่ยกูเป็นรองชูวิทย์คนเดียวตอนนี้ว่าผ่านเรื่องร้ายๆว่ะผ่านเรื่องที่เหี้ยพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นรองชูวิทย์คนเดียวนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงกีฬาคาเฟ่นะครับครับมาแล้วอุ้ยพีคมากพีคมากโอ้โหแล้วเน็บไมโครโฟนที่เน็บเข้าไปข้างในด้วยอ้าวพี่คะจะให้หนูสวดไหมข้างในคะออกสูตรงี้หรือโอ้โหเฮ้ยทำไมวันนี้มาแรงจังวะส้มอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวพี่ช่วยจัดให้ไหมดูแล้วเหมือนจะเอาเรื่องส่วนตัวบนงานไปเลยไอ้กุยก็ต้องกระลิ้งกระเหลี่ยมพี่ช่วยจัดให้ไหมไปนั่งนู่นได้ไหมขอดูตรงนั้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยหมาหยอกไก่กันพี่หมาหยอกไก่หมาหยอกไก่ส้มมันก็อย่าเซมาแล้วกันนะอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าเมาอะไรเงี้ยนะเอาวันนี้ต้องส้มนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนผมทำตัวเหมือนไม่เข้าพวกเพราะไม่ใช่อะไรวันนี้ถอดเสื้อมาเพื่อที่จะเอาเสื้อนี่นะฮะของวอริกส์เป็นเสื้อทีมชาติไทยนะฮะชุดปัจจุบันนะครับนี่มี2สีล่าสุดเนี่ยเขามีลิมิเต็ดเอดิชั่นออกมาใหม่มีสีขาวด้วยนะผมเห็นอยู่นะครับแต่เนี้ยอันนี้คือชุดหลักนะครับอันนี้คือชุดเหย้าสีน้ำเงินอันนี้ของผมคุณแม่เพชรเนี่ยชุดเหย้าสีน้ำเงินเนี่ยชุดเยือนนี่ก็สีแดงนะครับวันนี้เรามีเสื้อมาแจกเสื้อทีมชาติไทยของวอริกครับตัวนี้เลยนะฮะของแท้มูลค่า309มิบบาทนะครับนี่อะไรตัวนี้เลยส้มเปิดแล้วเสร็จแล้วใส่ได้2ด้านใช่ไหมส้มได้ข่าวใช่ใช่ค่ะอันนี้ใส่ได้2ด้านใส่ได้ด้านเดียวอ๋อสีส้มนี่ใส่ได้ด้านเดียวเป็นเสื้อถ้าแบบคุณกุยอ่ะคุณกุยใส่ได้2ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดนะครับเรามีเสื้อมาแจกนะครับ1ตัวใช่ไหมน้องส้มหรือกี่ตัวอันนี้คือ1ตัว1ตัวเทปนี้1ตัวเดี๋ยวเรามีแจกอีกแต่ว่าเทปนี้จัดไปก่อน1ตัวไซส์ L นะคะเทปนี้เราแจกไซส์ L อันนี้คือระบุไซส์เลยใช่ไหมไซส์ L ไซส์ L ไซส์ L ก็คือตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้กลางไซส์ L ว่าขนาดมาตรฐานของคนไทยกลางว่าโลโก้อ่ะพี่ครับโลโก้พอเป็นสีแบบนี้มันก็สวยนี่มันก็อย่างของพี่ติ่งเนี่ยเป็นสีทองไงอืมเฮ้ยผมว่าสีเป็นสีอันนี้มันสีธงชาติสวยนะตั้งแต่เปลี่ยนโลโก้ใหม่จากแมวน้ำนะฮะครับช้างครับอันนี้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ครับตั้งแต่เปลี่ยนแล้วเนี่ยโลโก้เนี้ยฮะยังไม่ชนะใครเลยเอาหน้าซาวทำต้านตอนเขาเปลี่ยนเซนต์แมรี่ก็ปัดจะชนะก็นานก่อนเปลี่ยนก็ชนะซูซูกิครับได้แชมป์ก็ชนะบ้างชนะพวกอินโดมาเลพม่าเมียนมาอะไรเงี้ยใจเย็นพอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บรายวัตรแกมาพร้อมรายวัตรอะโลโก้มันแรงพี่ใจเย็นพี่แหมก็เจอกาบองเจอสโลวาเกียใช่ไหมเจอจีนเนี่ยเจอกาบองชนะนี่ใช่ไหมชนะใช่ไหมแต่ตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนโลโก้บางคนเขาแซวนะโลโก้เนี่ยถ้ากลับหัวเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นนกกระสาทันทีเลยก็เนี่ยผมมองในมุมที่กลับหัวอยู่พยายามจะมองให้เป็นช้างนะเนื้อผ้านี่ผมบอกให้เลยว่าเนื้อผ้านี่ดีมากสุดยอดนะเนื้อผ้าดีมากครับใส่แล้วเย็นสบายเหมาะกับอากาศร้อนแบบบ้านเรานะครับหมายถึงว่าเนื้อผ้ามันนิ่มมันนิ่มแล้วใส่แล้วไม่ร้อนนะขับชื้นใส่ไม่ร้อนเวลาถือว่าเหงื่อออกเนี่ยมันก็จะระบายออกไปถูกนะครับไปใส่ก่อนได้ป่ะได้เดี๋ยวคุณกุยไปใส่ก่อนเลยนะอะไรก็เลอะเหงื่อผมนิดหน่อยก็เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมทวอนคุณตังกุยอาจจะมีราคานะครับกติกาว่าไงจ๊ะน้องส้มก็กติกาการร่วมสนุกในการรับเสื้อนี้นะคะก็คือเราจะให้ทายผลนัดเปิดสนามระหว่างซาอุดิอาระเบียที่จะพบกับรัสเซียค่ะบอลโลกโทษนะฮะว่าการผูกกับรัสเซียนี่บอลอุ่นเครื่องหรือนัดเปิดบอลโลกอะเนี่ยบอลโลกพี่ถ้าไม่บอกว่านัดเปิดบอลโลกกูไม่ดูนะซาอุกันละมึงดูไม่แมวเอาพุ่งตรงนะถ้าไม่ใช่เปิดบอลโลกอ่ะรัสเซียนี่แม่งนัดไม่ชนะใครเลยซาอุโอ้โหเล่นหน้าเบื่อจะตายซาอุก็ทีมเอเชียเผลอๆบอกว่านี่เป็นนัดเปิดบอลโลกอาจจะยังไม่ดูเลยนะผมเนี่ยยังไงนะผมจะ
ทำเรื่องไปบอกฟีฟ่ายังไงก็ต้องให้แชมป์เก่าฟีฟ่าเขากลัวแชมป์เก่าเนี่ยไม่ได้มาป้องกันแชมป์คุณกุ๋ยแต่ผมมองว่าถ้ามันไม่ได้มาป้องกันแชมป์ก็ค่อยเปลี่ยนเอาสิคือยืนพื้นเป็นแชมป์เก่าไว้ก่อนสมมติว่าแชมป์เก่าดันตกรอบอ่ะควายอ่ะแชมป์เก่าแบบว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกเงี้ยยามันไม่ผ่านรอบคัดเลือกก็ช่วยไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเจ้าภาพไปหรือเอาอะไรก็ว่ากันไปคือดูแล้วนะไม่แต่แชมป์เก่าก็ได้สิทธิ์แล้วใช้กำลังภายในอ่ะแชมป์เก่าได้สิทธิ์ไม่แชมป์เก่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้ารอบไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแล้วไงเขาเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2006เปลี่ยนมา2006นะก็ใช้เยอรมันเป็นเจ้าภาพเนี่ยมาเปิดกับคอสตาริการัสเซียสองตอนนั้นใช้กำลังภายในตั้งแต่จับสลากนี่แล้วไม่งั้นจะมาอยู่กลุ่มกับซาอุอูรุกวัยแล้วก็อยู่กลุ่มไม่แข็งมากอียิปต์นะครับคือมันก็ดูแบบใช่ไหมรัสเซียซาอุดิอาระเบียทายผลมาก็ได้ผลอียิปต์กับซาอุทายผลมาสกอร์เท่าไหร่ต้องถูกต้องนะใช่ค่ะ1-1 0-0ซาอุชนะรัสเซียชนะ2-1 3-1 อะไรก็แต่ว่าผมมีข้อสงสัยถ้าเกิดเกมมันออกมารัสเซียชนะ 8-7 เงี้ยแล้วไม่มีคนไทยถูกไม่มีคนกูเอาโอเคอันนี้ถ้าไม่มีคนไทยถูกคุณบอบูได้ไปนะแต่ว่าถ้าแม่งชนะ 8-7 จริงแล้วเสือมีคนไทยถูกต่อยแม่งเลยคือมึงยังสาไทยมึงเข้าไปอย่างงี้นะผมว่าอย่ามาทายแล้วมึงไปแทงหวยเหรอโคตรยากอ่ะนะคนยากมันดังหวยแล้วคนนึงทายได้ห้ามเกินครั้งนึงอ่ะนะใช่มั้ยคนละครั้งคนละครั้งพอจำกัดสิทธิ์สปิริตหน่อยเอาง่ายๆ1ชื่อยูสเซอร์1 Facebook ตอน1คำตอบก็1คำตอบนะใช่ครับเราจะปิดทายผลวันที่13ตอน 6:00 น.วันพุธที่13ใช่ค่ะวันพุธที่13ตอน 6:00 น.นะคะแล้วก็เพราะว่าฟุตบอลโลกจะเปิดวันที่14ไงก็จะได้รู้กันเตะ 4:00 น.นะคู่แรกเนี่ยเคลียร์ใช่มั้ย 4:00 น.เห็นละเปิดแป๊บเดียวนะเปิดแป๊บเดียวอีก9วันรู้สึกปีนี้ไม่ค่อยกระแสไม่ค่อยคึกคืนเอาเป็นว่าเพลงบอลโลกยังไม่ติดยังเราเพลงบอลโลกเพลงอะไรผมยังไม่เคยฟังเลยไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยฟังเลยปกติมันต้องแบบกระหึ่มแล้วนะแล้วธรรมดาเนี่ยสถานที่ที่คุณแมวเพชรไปเที่ยวเนี่ยเด็กเสิร์ฟนักร้องเนี่ยต้องใส่เสื้อแล้วเนี่ยก็ใส่ให้คุณแมวเพชรยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เลยเห็นไหมครับกระแสยังกางเกงในก็ไม่ใส่น้องเขารู้ยังว่ามีบอลโลกไม่ใส่อะไรเลยน้องเขาก็ยังไม่รู้ด้วยแต่ว่าร้านเหล้าบรรลานเขาโปรโมทล่วงหน้าบรรลังก็จะมีตัวใช่แต่สถานที่ผมไปเที่ยวยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือทุกครั้งที่มีบอลโลกเนี่ยจะสังเกตได้เลยวงการบันเทิงกลางคืนเนี่ยจะคึกคักโอ้ใส่ชุดบอลกันเต็มที่เลยดึงใส่ถุงเท้าใส่กางเกงขาสั้นใส่กระโปรงสั้นๆถูกต้องนะได้ลมดีมกันกางเกงบอลสั้นๆแล้วเราก็จะเอ้ยเปรูมาแล้วเอ้ยอังกฤษดีไหมเยอรมันไหมอะไรเงี้ยถูกต้องจริงๆอังกฤษเอ้ยอังกฤษเด็ดกว่าเอ้ยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมปีนี้ยังค่อนข้างอย่างเงียบเหงาเงียบเหงามีถ่ายทอดสดนะฮะทางฟรีทีวีเนี่ย3ช่องด้วยกันครับผมนะครับทางฟรีทีวีนะ3ช่องช่อง5ช่อง5อมรินช่อง5อมริน2 for you ค่ะ2 for you ช่อง24ครับ3ช่องก็เลือกดูเอาแล้วก็ถ้าใครที่บ้านใครมีเคเบิลก็ดูเคเบิลเอาได้มี True Vision ค่ะคือฟรีทีวีก็ได้ดูครบทุกคู่เหมือนกันครบแล้วก็แบ่งกันไปนะเนี่ยก็ทุกโหทุกวันนี้นี่เลือกไม่ถูกแล้วเมื่อก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยครับผมดูครั้งแรกแล้วนะฮะปี1982โอ้ปีเดียวกันเลยนัดเปิดกับนัดปิดเท่านั้นเองมีแค่นัดเปิดกับนัดปิดรอบรองเลยนะนัดเปิดเป็นเยี่ยมชนะอาร์เจนตินาไงดูอยู่แล้วก็นัดปิดรอบชิงเลยคือนัดชิงกันแล้วก็มาปี86เนี่ยมีนัดเปิดแล้วก็มารอบ8ทีมใช่แต่รอบ8ทีมเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้ก่อนไม่ได้มีในโปรแกรมตั้งแต่แรกมีโปรแกรมไว้ก่อนแต่ว่ารัฐบาลก็อยากให้เอาใจนั่นไงพลเอกชงนิดไงพลเอกโอ้โหพ่อใหญ่พ่อใหญ่ช่วยทำหน้าต่อลูกดูรอบ8ทีมแล้วคอคู่แรกเลยก็เป็นฝรั่งเศสกับบาสเลยกับบาสกันชิบหายเลยพ่อใหญ่ตอนนี้สุขภาพเป็นไงพ่อคุณสุขภาพเป็นไงไม่ไหวแล้วลุงไม่ไหวแล้วพ่อใหญ่อยู่มากแล้วนะครับจะ90อยู่แล้วพ่อใหญ่ดูลุงกำนันที่ออกมาร้องไห้ในทีวีแล้วพ่อใหญ่มีความเห็นยังไงโลภพ่อติเฮ้ยไม่เกี่ยวนะตัดออกแล้วพ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่มาดูจริงปี2554พวกเรานอนกลางดินกินกลางทรายกินกลางถนนผมขอพูดตรงนี้เลยว่าจะอยู่เคียงข้างพี่น้องขอเป็นขี้ข้ารับใช้ประชาชนแบบนี้เลยแบบนี้เลยพ่อใหญ่เป็นไงฮะพ่อใหญ่เออพ่อใหญ่ว่าไงฮะโอ้พ่อก็ยังไม่ได้กระโดดแม่น้ำโขงเลยทำให้อีสานเลิกจนไม่ได้
ผมว่าเราอย่าไปเล่นอย่างนี้เลยฮะเพราะรายการเราผมเหลือรายการเดียวแล้วครับผมขอไว้นะเดี๋ยวก็ไม่เหลือแล้วล่ะพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่แต่ว่าถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะได้ดูอันนี้คือได้ดูบอลโลกรอบ8ทีมเพราะใหญ่เลยแล้วคู่แรกเป็นคู่ที่มันที่สุดด้วยฝรั่งเศสกับบราซิลผมท่านเนี่ยผมดูบอลโลกครั้งแรกคือคู่นี้แหละอ๋อปี86ใช่มั้ยปี86ผมนี่ปี86น้องส้มมีความทรงจํามั้ยบอลโลกส้มเพิ่งมาดูเมื่อ8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วก็ปี2010ใช่ที่แอฟริกาใต้ใช่มั้ยสเปนได้แชมป์ไงใช่เพราะอะไรตอนนั้นถึงมาดูฟุตบอลโลกมันมีความประทับใจแฟนเนี่ยมีจุดอะไรมั้ยดูกับแฟนก็คือตอนนั้นไม่ใช่ก็ตามพวกแบบว่าตามพวกสถานโรงเรียนพวกโรงเรียนพวกเหล็กตอนนั้นยังเรียนอยู่นั้นยังเรียนสถานที่ตกใจแล้วขึ้นสถานมาเนี่ยไม่ใช่สถานบันเทิงหรือไม่ใช่อะไรก็ตามโรงเรียนเราก็มีโปรโมทจินตนาการบอกไอ้ต้องส้มเคยอยู่เล้าหรืออะไรเงี้ยดีมากเลยดีกับรถไปที่โรงเรียนถูกไม่ใช่ตามโรงเรียนเขาก็มีโปรโมทยังมีโปรโมทตามสถานที่เชียร์ทีมอะไรน้องๆส้มเชียร์ทีมอะไรอังกฤษค่ะเชียร์ทีมเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่านี่ไงวันพระเพราะผู้ชายอังกฤษหน้าตาจริงหรอไม่มันก็ใช่หรอก็โอเคไปเที่ยวกับพวกอิตาลีอะไรไม่ได้นะสเปนอิตาลีเขาสเปคมันไม่เหมือนกันเยอรมันก็โอเคนะปีที่แล้วสเปคไม่เหมือนกันใช่แต่ก็ต้องเก็บสเปคนะเอาแสดงว่าน้องส้มก็อาจจะชอบสตีเวนเจอราร์ดใช่ค่ะเบ็คแฮมอะไรพวกนี้ใช่ค่ะชอร์ไลฟ์ฟิลิปไม่ใช่น้องส้มนี่เชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะใช่ค่ะอ๋อผมก็ชอบเจอราร์ดก็แสดงนั่นคงเป็นเจอราร์ดเจอราร์ดก็โอเคคือนักกีฬามันก็ดูดีอยู่แล้วนะแลมพาร์ดอะไรเงี้ยหน้าตาอาจจะไม่ดีแต่ว่าหุ่นมันชวนให้ดูดีโทษนะฮะและใครเอาอ่านเถิดเพิงไม่ใช่อ่านเถิดเพิงหรือหมอปลาว่าหมออะไรพี่หมอปลาย้ายอยู่ลิเวอร์พูลตัวไหนวะตัวนี้นี่พี่จีบ2ปีข่าว 2-3 ปีใครเนี่ยใครไอ้ตัวเนี้ยไอ้หมอปลาเนี่ยหมอปลาเนี่ยรู้จักเนี่ยที่ทะเลาะกับร่างทรงเนี่ยนี่แหละตึงเนี่ยคุณดูว่าอ่านเถิดเพิงมีเรื่องใช่มั้ยแต่ว่าตัวนี้ก็ทะเลาะกับพวกร่างทรงอะไรแล้วก็สู้ให้เรานะอุ้ยโหร่างทรงนี่สู้ให้เราเลยเหรอเฮ้ยร่างทรงนี้มันเหรอพี่โอ้มันเดี๋ยวพ่อปู่ไปอั้นโอคอนเดอร์นี่มาไงวะเนี่ยพ่อปู่เพชรเป็นคอนเสิร์ตที่เข้าคลาสสิกนะไอ้เหี้ยมึงแบบมันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวละครในภาพยนตร์อ่ะคือมันไม่มีตัวจริงไงไม่มีตัวจริงในโลกนี้ไงแล้วคือไอ้ไบรอันโอคอนเดอร์มันยังไม่ตายด้วยไอ้ที่ตายมันคือพอวอลเกอร์ใช่ไอ้ไฟพี่ลบหลู่อะไรของมึงเนี่ยไปว่าพ่อปู่ได้ไงโอ้โหแล้วมีใครที่เอามาออกทีวีโอ้ที่แบบเปลี่ยนหน้าแบบปุ๊บผู้หญิงอ่ะหน้าตาน่ารักด้วยนะสวยนะเอานี่คิดเหมือนกันแล้วผมถามคุณบอบู่แล้วคุณบอบู่ให้คำตอบว่าอะไรนะฮะว่าขอคันทีเลยฮะกูเอาแต่น่ารักนะหน้าตาดีหน้าตาดีผิวพรรณดีนะหน้าตาดีเลยกูเอาไปไงกูยังไงดูฟาบินโยเป็นไงได้มาแล้วจิ๊กซอตัวสุดท้ายอีกแล้วยิ่งทำอีกแล้วเอางี้ไอ้ปุ๋ยตอนที่โมนาโกเนี่ยผมดูนะแต่ผมไม่เข้าตาว่ะผมว่าไม่เข้าตาปีที่เขาเป็นแชมป์อ่ะเล่นดีเล่นดีใช่ไหมแต่ว่าปีที่แล้วเขาเอางี้ก่อนเดี๋ยวก่อนผมถามนิดนึงตอนที่เขาเป็นแชมป์เขาเล่นตำแหน่งอะไรมิดฟิลด์ตัวเขาเล่น2ตำแหน่งก็คือมิดฟิลด์เบอร์6กับเบอร์8นะพี่ไม่ได้เล่นแบ็คขวาใช่ไหมแบ็คขวานานๆทีคือมันไม่ได้ว่าเป็นตัวหลักแต่ว่าเล่นตัวกลางเป็นหลักกับไอ้บากาโยโก้ไงตอนได้แชมป์พี่ว่าบากาโยโก้แม่งเข้าตากูมากกว่าอีกนะแล้วดูมาเล่นเชลซีดิเป็นไงโอ้โหแฟนเชลซีด่าชิบหายมีสิบคนอีกแล้ววันไหนเล่นดีแฟนเชลซีบอกมันเล่นผิดฟอร์มเออนะก็ผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าอายุมันก็ยังไม่เยอะ24เองพี่24ได้นะผมว่าน่าพอได้พอซื้อมาแล้วมันก็ดีหมดแหละจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายยังก็ยังเหลือโกเบอร์สิบเปิดประตูคุณกุยอาถามตรงเลยสงสารกาลิอุสไหมสงสารเปลี่ยนไหมสงสัยก็ต้องให้ไม่เห็นไหมเปลี่ยนมินโยเล่แต่ว่าคารุสผมว่าเขามีของนะให้ยังอยู่สู้ไปก่อนใช่แต่ว่าต้องมีคนที่มาเป็นมือหนึ่งแบบให้เขาแย่งให้ได้ก็อาจจะเป็นแยนโอบลักอย่างที่เป็นข่าวอย่าเป็นอาริซอนอย่างที่เป็นข่าวอยากได้เด็กแบบทรงแบบเดคเคอาแบบว่ามีคาแรคเตอร์แน่นๆหน่อยแน่นๆหน่อยมันดูแบบมีคาแรคเตอร์แบบมีความดุดันห้าวหาญหน่อยพี่จังหวะที่มันปาบอลให้เบนเซม่าเอาเท้าแย่นี่คุณกุยยังไงฮะความรู้สึกตอนนั้นจังหวะนั้นคุณกุยคิดไงร้องเฮ้ยเลยพี่ตะโกนตกใจเลยแบบดูอยู่ที่ไหนดูอยู่ที่บ้านคนเดียวครับตกใจเลยนะล่าสุดเดี๋ยวล่าสุดเขามีตรวจเช็คสมองสแกนมานะใช่เขาบอกเบลอคอนคัชชั่นเขาบอก
กระทบกระเทือนทางสมองคอนคัสชันอ่ะลามอสอีกแล้วไงก็ไปโดนลามอสใช้ท่อนแขนฟาดเข้าไปที่ศีรษะผมว่าก็มีผลไหมผมว่ามีส่วนนะมันเพราะมันห่างกันแค่ไม่กี่นาทีผมเคยโดนเพื่อนเอาตรงแง่ตีเข้าที่คางเนี่ยครับรู้เลยมวยป้าแม่งยืนนี่ทำไมเราต้องยืนอย่างนี้แบบยืนแบบเอ็นไปเอ็นมาโอนเอ็นใช่ไหมจนเพื่อนต้องมาประคองอ่ะมันจะล้มไงมันเหมือนกับไม่มีสติผมก็มีส่วนนะพี่คือบางทีการชั่งใจหรือว่าตัดสินใจนาทีนั้นแหละแต่ว่ามันคงอาจจะแบบบอกว่า 100% ไม่ได้ไงแต่ว่ามันก็ไม่ 100% น่ะใช่ไหมใช่แล้วผมดู Twitter ของลิเวอร์พูลอ่ะมีขึ้นด้วยคุณกูเห็นยังเขาบอกให้แข่งใหม่อ่ะจริง ของลิเวอร์พูลเลยอาจจะเอาฮาบอกแข่งใหม่บอกควรจะแข่งใหม่เอ้ยผมเห็นด้วยพี่เออต้องแข่งใหม่อย่างนี้ต้องแข่งใหม่แข่งใหม่คุณจะแข่งใหม่งั้นในเกมที่สเปอร์แพ้แมนยูที่ยิงเข้าไปวางกูก็ต้องกลับมาด้วยอ่ะไม่ยอมอ่ะลูกไหนลูกไอ้ลูกที่ไอ้ร้อยแคโลเมนเดสยิงเข้าไปวางแล้วแม่งควักออกมาโอ้โหเฮ้ยปีนั้นมึงได้เพิ่ม3แต้มมึงจะได้อะไรกูถามหน่อยดิไม่เอาอ่ะคือแบบไม่ได้แม่งไม่ยอมไม่ได้อะไรคุณแมวเพ่งเข้าเต็มๆเลยกรรมการไม่ให้อ่ะมีทวิตแบบว่าขอแข่งใหม่มีเดี๋ยวเปิดให้ดูคงเอาฮาเนี่ยน่าจะเอาฮาซะมากกว่าคือแต่เอาฮาซะมากกว่าปรากฏว่าดูฟ้ายอมนี่โอ้โหไปดูในแฟนเพจของหนังสือพิมพ์ Daily Miller เขาจะมีข่าวหนึ่งเขาจะบอกว่าแฟนหงเรียกร้องให้แข่งใหม่แล้วเขาจะก็จะไปครอปไอ้พวกคำพูดของในทวิตเตอร์ของแฟนบอลหงแดงแล้วแม่งมีลิเวอร์พูลด้วยอันหนึ่งมีลิเวอร์พูลเลยแบบเขียนเรื่องลิเวอร์พูลเลยมีด้วยผมก็อ่านผมยังเอ้ยเอาจริงเอาฮาเอาจริงมั้ยเนี่ยแต่พวกนี้อาจจะมีตัดต่อได้เอาฮาแต่ว่าทนายก็เอาก็ได้อาจจะเป็นเฟคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะถ้าเกิดว่าเป็นทางการของสโมสรคงไม่น่าไงแต่ก็ถ้าเกิดเอาฮาก็อีกเรื่องนึงใช่อยู่ที่แอดมินอะไรเงี้ยแล้วมีเทปหน้าเดี๋ยวมีแจกเสื้ออีกป่ะเดี๋ยวลองถามโปรดิวเซอร์ดูอ่ะอย่าลืมนะครับน่าจะมีแหละพี่นะครับไซส์ L สัปดาห์หน้าวันพฤหัสที่14มิถุนายนนะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกนะครับ2018รัสเซียเจ้าภาพเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับทายผลกันเข้ามา1ท่านทายได้1คำตอบอยากจะทายผลอะไรก็ทายนะครับคำตอบที่ถูกนะฮะจะได้รับเสื้อตัวนี้ไปถ้ามีคำตอบถูกมากกว่า1คนเดี๋ยวเราแรนดอมเอาแล้วจับฉลากเอาไม่ได้ตัดแบ่งเสื้อพี่ตัดแบ่งบ้านพ่องไอ้ขุยมึงจะมาอะไรเนี่ยโดนด่าเป็นการอยู่เนี่ยโดนเป็นการอยู่เนี่ยแมวดูดิแม่งดีนะกูเกือบพูดแต่ดีมึงพูดไปก่อนนะเนี่ยงั้นเลยอ่ะนะโอเคนะวันนี้เสื้อสวยเสื้อสวยเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก่อนฟุตบอลโลกครับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไรตกลงไอ้ข้างหลังมันมาแค่นี้จริงเหรอก็ช่างแม่งมันฉากสวยๆฉากสวยๆฉากสวยๆอ้าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ